สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสำคัญสำคัญของคนจีนหรือของประเทศจีนนะคะที่เขาผลิตออกมาต้องบอกก่อนว่าจีนเนี่ยเป็นชาตินิยมเพราะฉะนั้นเขาก็จะผลิตแอปพลิเคชันของตัวเองเพื่อให้คนในประเทศได้ใช้นะคะและบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะคนจีนทุกคนนะคะล้วนมีแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับเราที่เป็นคนต่างชาติที่ต้องการที่จะติดต่อกับคนจีนหรือว่าต้องการเดินทางไปที่ประเทศจีนนะคะทุกคนโหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือค่ะและบอกเลยว่าคนจีนเนี่ยถ้าเกิดเขามีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายๆแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้ค่ะแอปพลิเคชันที่1นะคะที่เราต้องมีก่อนเลยก็คือแอปพลิเคชัน WeChat นั่นเองค่ะทำอะไรได้บ้างนะคะแอปพลิเคชัน WeChat ก็จะคล้ายๆแอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารค่ะคล้ายๆกับ LINE บ้านเราซึ่งสามารถส่งข้อความนะคะเพื่อพูดคุยกับเพื่อนนะคะกับคนในครอบครัวหรือทุกคนที่มี WeChat เหมือนกันนะคะนอกเหนือจากข้อความที่เป็น text แล้วนะคะก็สามารถอัดเป็นข้อความเสียงพูดลงไปนะคะแล้วก็กดส่งได้เลยหรือว่าจะเป็นคอหากันก็ได้นะคะด้วยการกด WeChat call ค่ะแล้วก็สามารถพูดคุยเหมือนโทรศัพท์ได้เลยหรือว่าถ้าอยากเห็นหน้ากันก็กดเป็นวิดีโอนะคะก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนได้เลยนะคะเป็นผ่านวิดีโอนั่นเองค่ะนอกเหนือจากใช้ในการสื่อสารแล้วก็ยังมีสติกเกอร์ฟรีให้เราดาวน์โหลดด้วยนะคะจะมีสติกเกอร์ดุกดิกเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อให้น้องๆส่งหาเพื่อนๆได้นะคะนอกเหนือจากนั้นยังมีไทม์ไลน์ค่ะที่เราจะสามารถใช้โพสต์รูปหรือว่าเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะแชร์บนไทม์ไลน์ของเราได้นะคะและอีกอย่างนึงที่จำเป็นมากๆที่ใช้ผ่าน WeChat ได้ก็คือแอปพลิเคชันของ WeChat Pay นั่นเองค่ะเขาสามารถเป็นกระเป๋าสตางค์ให้เราอีก1ใบได้เลยนะคะโดยการไปเปิดบัญชีที่ประเทศจีนค่ะแล้วก็ทำการผูกบัญชีของเราไว้กับ WeChat ค่ะแล้วเมื่อเราไปซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆที่จีนเราก็สามารถกดเข้าไปที่ WeChat แล้วก็กดสแกนเพื่อจ่ายเงินนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าสตางค์อีก1ใบให้เราได้เลยนะคะแต่จุดที่ต่างกันของ WeChat แล้วก็ LINE ของบ้านเรานะคะก็คือเขามีระบบมาตรการในการป้องกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะกดรับหรือว่ากดพูดคุยหรือว่าสนทนากับคู่สนทนาหรือเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากคู่สนทนาก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าเราแอดเข้าไปหาเพื่อนเราแล้วเนี่ยต้องให้เขารู้จักเราก่อนนะคะแล้วก็กดยินยอม accept เราก่อนเราถึงจะพูดคุยกันได้ค่ะและนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันสำคัญที่น้องๆคนที่จะดาวน์โหลดไว้นะคะแอปพลิเคชันที่2ก็คือ Alipay ค่ะ Alipay ก็เปรียบเสมือนกับออนไลน์แบงกิ้งค่ะคือธนาคารบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะเหมือนกับเราสามารถทำธุรกรรมทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะก่อนอื่นเราก็จำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Alipay ไว้แล้วก็มีบัญชีที่จีนนะคะแล้วเราสามารถผูกบัตรธนาคารของเรากับแอปพลิเคชัน Alipay เนี่ยทุกบัญชีได้เลยเราก็จะมีกระเป๋าสตางค์หลายๆใบเลยค่ะแล้วถ้าเราต้องการที่จะเติมเงินนะคะถอนเงินซื้อสินค้าและบริการทุกอย่างของจีนก็สามารถที่จะจ่ายเงินแล้วก็ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Alipay ได้เลยนะคะบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันนี้คนจีนเขาไม่นิยมพกเงินสดกันแล้วนะคะเวลาเขาต้องการอะไรหรือไปที่ร้านค้านั้นๆ นะคะก็สามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันที่ Alipay ได้เลยแล้วก็กดสแกนจ่ายเงินได้เลยหรือสั่งสินค้าออนไลน์หรือจ่ายเงินจ่ายบิลต่างๆผ่าน Alipay ได้เลยถือว่าเป็นกระเป๋าสตางค์อีก1ใบบนอินเทอร์เน็ตของเราที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้จักแล้วก็ดาวน์โหลดไว้ใช้ก่อนที่จะเดินทางไปจีนนะคะและแอปพลิเคชันที่3ก็คือไปตู้นั่นเองค่ะไปตู้ก็คล้ายๆกับ Search Engine นะคะคือใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือ Google นั่นเองค่ะเวลาที่เราต้องการรู้อะไรนะคะแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปค่ะแล้วก็กดค้นหาค่ะเขาก็จะออกมาเลยค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะคะสามารถบอกเราได้ทุกอย่างเลยค่ะครอบจักรวาลเลยแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะไปตู้ก็ยังมีไปตู้ตี้ถูด้วยค่ะคำว่าตี้ถูแปลว่า Map นะคะไปตู้ตี้ถูก็คือเหมือนกับแผนที่ไปตู้นั่นเองค่ะมีความแม่นยำมากๆโดยที่เราเดินทางไปไหนนะคะแล้วเราไม่รู้เส้นทางเราก็สามารถกดบอกไดเรคชั่นค่ะว่าที่ที่เราจะไปจากจุดที่เราอยู่นั้นเดินทางไปยังไงแล้วก็กดค่ะว่าเราไปด้วยเดินไปนั่งรถไปนั่งรถประจำทางไปก็จะบอกไดเรคชั่นออกมาเลยค่ะให้เราสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายที่เราต้องการค่ะเพราะฉะนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่สะดวกมากๆนะคะสามารถนำทางเราคนต่างชาติในการไปถึงจีนได้แล้วก็สามารถเดินทางไปที่ต่างๆได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดแล้วก็มีไว้ใช้ค่ะ
และแอปพลิเคชันที่4นะคะก็คือเว่ยโป๋ค่ะเขาคล้ายๆกับ Twitter แล้วก็ Facebook นะคะที่คนไทยใช้จุดที่เขาใกล้เคียงกับ Twitter นะคะก็คือเขาสามารถรีโพสต์ค่ะแล้วก็โค้ดข้อความต่างๆได้แล้วก็เม้นต์ต่อไปได้นะคะแล้วจุดที่เขาใกล้เคียงกับ Facebook ก็คือเขาจะมีเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นไทม์ไลน์ค่ะเราสามารถลงเรื่องราวของเราหรือว่าเป็นรูปภาพต่างๆได้9ภาพนะคะแล้วก็พิมพ์บรรยายบทความต่างๆลงมายาวๆได้เลยนะคะเขียนได้ยาวมากๆเลยค่ะประมาณ 2-3,000 ตัวอักษรเลยนะคะเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้คนจีนก็นิยมที่จะไปแชร์เรื่องราวต่างๆแล้วไปพูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะรู้จักคนจีนหรือว่าไปแชร์เรื่องราวต่างๆของเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาไว้ใช้งานได้ค่ะแอปพลิเคชันที่5ก็คือ Youku ค่ะ Youku ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็ใกล้เคียงกับ YouTube นั่นเองค่ะเขาก็จะมีคลิปต่างๆที่คนอัดนะคะแล้วก็ไปลงไว้ใน Youku ค่ะเป็นคลิปเป็นเรื่องราวเป็นหนังเป็นละครเป็นวาไรตี้ต่างๆนะคะเหมือนกับคล้ายๆกับเราดูทีวีนั่นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยคนก็ดูทีวีน้อยลงใช่ไหมคะเมื่อว่างเนี่ยเขาก็จะเข้ายูคู่กันค่ะแล้วก็เข้าไปดูหนังที่เขาอยากดูไปดูข่าวที่เขาอยากดูไปดูรายการต่างๆเขาก็จะลงในแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์กันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยูคู่ก็จะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่คนจีนนิยมใช้มากๆค่ะถ้าอยากลองดูรายการต่างๆของคนจีนนะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ยูคู่แล้วก็ไปลองดูรายการสดต่างๆได้ค่ะและแอปพลิเคชันที่6นะคะก็คือตีตีค่ะสำหรับเรานะคะคนต่างชาติที่เดินทางไปที่จีนนะคะและเราต้องการที่จะเดินทางต่างๆนะคะแล้วเราไม่รู้จุดหมายปลายทางเราจะทำยังไงเราสามารถกดเข้าแอปพลิเคชันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เรียกตีตีค่ะตีตีต่าเชอนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าเราต้องการที่จะไปไหนค่ะเขาก็จะมารับยังจุดหมายที่เรายืนอยู่นะปัจจุบันค่ะแล้วก็พาเราไปส่งซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดมาได้และเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยด้วยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับคนต่างชาติถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็เหมือนกับ Grab หรือว่า Uber นั่นเองค่ะก็เป็นรถยนต์ส่วนตัวนะคะเราสามารถเลือกรถได้ค่ะว่าเราต้องการรถแบบไหนนะคะรถกี่คนนะคะที่นั่งนะคะขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็นัดเวลาล่วงหน้าได้ว่าเราต้องการเดินทางกี่โมงอย่างเช่นถ้าเราต้องการไปสนามบินอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการบุ๊กไว้ล่วงหน้าตอนกลางคืนเราก็สามารถบุ๊กได้ว่าเราต้องการไปกี่โมงเราต้องการนั่งกี่คนเขาก็จะมารับเราตามวันเวลานั้นค่ะก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆสำหรับเราในการเดินทางนะคะถ้าเกิดก่อนที่จะเดินทางไปก็อย่าลืมดาวน์โหลดไว้ใช้งานด้วยนะคะและนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันสำคัญสำคัญที่เราจำเป็นแล้วก็ควรที่จะต้องรู้และใช้ให้เป็นก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศจีนนะคะหรือว่าดาวน์โหลดไว้ก่อนแล้วก็เตรียมตัวสำหรับในการใช้งานที่ประเทศจีนค่ะและถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะและอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในคลิปอื่นๆนะคะก็สามารถโพสต์ไว้ได้เหมือนกันค่ะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ